การันตีความยิ่งใหญ่อลังการในทุกครั้งที่จัดอีเวนต์นะคะสำหรับคุณมอร์ฟีนผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025ที่ล่าสุดนะคะได้เนรมิตแจ้งวัฒนะหอศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะให้กลายเป็นเมืองมหัศจรรย์วันเดอร์แลนด์นะคะคนทับดอกไม้นานาพันธุ์มาจัดเต็มบนเวทีสุดอลังการภายใต้ชื่อเมืองนะคะสระบุรีกับการประกวดรอบชุดว่ายน้ำนะคะของมิสแกรนด์สระบุรี2025อีกทั้งยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะนักแสดงสาวสวยสุดฮอตอย่างสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นะคะเปิดตัวกับสาวงามทั้ง25คนในชุดสุดอลังการนะคะเซ็กซี่และก็ยังทรงพลังไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาโดยสาวงาม5คนนะคะที่ทำผลงานในรอบนี้ได้ออกมาโดดเด่นที่สุดจนกลายเป็นท็อป5นะคะที่จะมีสิทธิ์ลุ้นตำแหน่งชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมในรอบตัดสินนะคะคือ SBR 14ไอรินแนบสุก SBR 09นะคะน้ำฝนพิชาทร SBR 25นะคะหญิงสุมิตา SBR 23นะคะพลอยอิสรีและ SBR 04นะคะฟ้าวิสันสยานั่นเองค่ะวันนี้เป็นทีมประมาณ Fairy Tale ค่ะเป็นทีมแบบว่าสระบุรีอินวันเดอร์แลนด์นะคะก็จะเป็นเทพนิยายแล้วก็การเรื่องเล่าบนเล่าเรื่องบนเวทีก็จะเป็นในแนวทีมเทพนิยายเลยค่ะนะคะวันนี้ก็ติดตามกันแล้วกันว่าเป็นยังไงก็จะเป็นรอบเหมือนพรีลิมย่อมๆแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้ชุดราตรีในรอบนี้จะใช้ชุดของแบรนด์ลักแรกซึ่งเป็นชุดของสปอนเซอร์นะคะในการพรีเซนต์แฟชั่นเซตก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นชุดว่ายน้ำโดยโชว์ทุกโชว์จะร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเป็นเทพนิยายที่จะเล่าให้ผู้ชมฟังค่ะใช่ค่ะมีแฟชั่นเซตจากแบรนด์รักแรกก็จะเป็นโมเดิร์นเป็นสไตล์วินเทจค่ะเป็นวินเทจแบบเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้ค่ะโดยคุณเจนี่ก็ร่วมโชว์ด้วยตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะคือเราจะเริ่มต้นด้วยความเป็นเทพนิยายก่อนนะคะด้วยการเล่าเรื่องแนวเทพนิยายซึ่งเริ่มต้นด้วยชุดสไตล์วินเทจมันก็จะเข้ากับความเป็นเทพนิยายเราเลยเนรมิตค่ะสวนดอกไม้ในเทพนิยายมาเหมือนวันเดอร์แลนด์นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเชื่อมโยงในแต่ละโชว์เข้าด้วยกันจนสุดท้ายจะเข้าสู่รอบชุดว่ายน้ำซึ่งจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำสไตล์แบบเทพนิยายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปิดฉากด้วยคุณเจนี่อย่างสวยงามค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นแซ่บแบบหวานค่ะหวานแล้วต้องมีอะไรให้ลุ้นอีกนิดนึงว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ในชุดด้วยค่ะมีการเคลื่อนไหวได้ในชุดที่น้องจะใส่อยู่อันนี้ค่ะจัดเต็มก็ทุกรอบที่ทำก็2ล้านนะคะรอบนี้เฉพาะรอบนี้นะคะก็คุณสร้างทั้งหมดนะคะในการจัดอีเวนต์ทั้งหมดก็10กว่าแล้วค่ะ10กว่าก็จัดเต็มคือเราก็ทำให้ดีที่สุดนะคะเอาจริงๆวันนี้ทุกคนมาร่วมชมโชว์จะทราบดีว่ามันเป็นโชว์ที่เราใช้แรงบันดาลใจในการทำจริงๆอยากจะแสดงให้เห็นว่าเรามีความมีแพชชั่นในวงการนางงามที่อยากให้เห็นโชว์ของเราจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่มาเดินชุดว่ายน้ำแต่มันมีการร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดซึ่งมีการทำเป็นเหมือนแบบเป็นบทเป็นเรื่องเป็นราวให้ติดตามกันค่ะตรงนี้ต้องดูค่ะว่าเป็นยังไงแล้วฝากดูด้วยว่าชอบไหมคือต้องบอกว่าโชว์นี้นะคะเป็นโชว์ที่รับการสนับสนุนจากแบรนด์เรนาต้าซึ่งเรนาต้าเนี่ยสนับสนุนมิสแกรนด์สระบุรีถึง1ล้านบาทแล้วก็ยังให้คุณเจนี่เทียนโพสุวรรณนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ดีเรคเตอร์ของแบรนด์เรนาต้าหรือบอนอินนะคะเข้ามาร่วมโชว์ในโชว์นี้ด้วยโชว์นี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นพรีเซนเต็ดบายเรนาต้าเลยค่ะยากปีที่แล้วนะยากปีที่แล้วคิดว่ายากแล้วปีนี้ยากกว่ายังไงโอ้โหต้องเดินแซกนั่นแซกนี่เวทีมันเหมือนสนามบอลคือเราต้องเวทีเราใหญ่มากแล้วเราต้องใช้เวทีให้คุ้มยังไงคนที่ดูจะสัมผัสถึงฟีลลิ่งที่เข้าถึงคนแสดงยังไงในขณะที่เวทีกว้างและไกลมากค่ะเวทีต้องบอกว่าใหญ่สุดๆไปเลยค่ะวันนี้ค่ะก็สนามบอลฟุตซอลแล้วกันย่อมๆค่ะวันนี้จริงๆค่ะย่อมนะมันก็สนามบอลใช่จะเต็มค่ะก็ได้โชว์สเต็ปกันเต็มที่เพราะปกติอะค่ะคนดูนางงามก็จะแบบรันเวย์สั้นจังเลยอ่ะดูไม่แซ่บเลยอ่ะอยากให้เป็นแฟนได้ดูดับแซ่บแน่นอนวันนี้คือได้เห็นสเต็ปกันเต็มๆเลยค่ะโดฟินเองเนี่ยก็ให้น้องๆดูพี่ๆเป็นตัวอย่างฟินเล่าให้น้องฟังเลยนะทำไมพี่ฟินทำเป็นสวนดอกไม้รู้ไหมพี่ฟินบอกกับน้องๆว่าวานิสซาเคยบอกพี่ฟินว่าเวลาเดินบนเวทีให้นึกว่าตัวเองอยู่ในสวนดอกไม้แล้วเราจะมั่นใจแล้วให้บอกตัวเองว่าฉันสวยที่สุดแล้วกำลังเจริญชมสวนดอกไม้คนที่อยู่ข้างๆเวทีคือสวนดอกไม้ให้เรามองและหันไปยิ้มนี่คือเหตุผลที่ฟินทำเป็นเวทีสวนดอกไม้แบบที่วานิสซาบอกแล้วก็มีคนที่ใช้ยูวาเฟิร์นเป็นแบบแรงบันดาลใจในการเดินวันนี้มียูวาเฟิร์นแฟกเตอร์ด้วยค่ะใช้การเดินสไตล์แบบยูวาเฟิร์นมีด้วยนะคะเดี๋ยวคอยดูเลยค่ะใช่ส่วนมะปรางนะคะวันนี้มะปรางเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ตอนแรกเดินไม่ค่อยเก่ง
แล้วมีซอย่านะคะครูสอนจากอินโดนีเซียมาสอนแล้วอันนั้นมะปรางเปลี่ยนตัวเองจากคนเดินไม่ค่อยเก่งกลายเป็นตัวแม่แห่งการเดินชุดว่ายน้ำเลยวันนี้ซอย่าก็มาสอนผู้เข้าประกวดทุกคนในการปรับบุคลิกค่ะบินมาจากอินโดนีเซียเพื่อมิสแกรนด์สระบุรีเท่านั้นค่ะเพื่อสอนมิสแกรนด์สระบุรีทุกคนเดินให้สวยที่สุดให้มีความสุขที่สุดเหมือนเดินในสวนดอกไม้อย่างที่วานิสซาบอกเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ทุกคนตั้งใจทำเต็มที่มากๆแล้วพวกเราก็ทำกิจกรรมกันเยอะมากในรายการมิชชั่นด้วยก็มีเวลาซ้อมน้อยมากแต่ทุกคนตั้งใจทำแบบสุดฝีมือเลยฝากติดตามมิสแกรนด์สระบุรีในรอบสูงสุดด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามอีกรอบนึงนะคะรอบไฟนอลมิสแกรนด์สระบุรีนะคะในวันที่8กันยายนนี้ที่เดิมเลยค่ะเซ็นทรัลแจ้งวัฒนฮอลล์นะคะในเวลา1ทุ่มตรงค่ะพบกับอิงฟ้าวราหะนะคะแล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากมะปรางสุนทรีอ้วนอินแล้วพบยูวาเฟิร์นด้วยแล้วก็วานิสซาเวงด้วยแบบจัดเต็มค่ะคือปีนี้ฟินตั้งใจทำที่สุดแล้วก็คิดว่าทุกคนจะชอบมันเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการทำนางงามเพิ่มขึ้นมาหลายปีแล้วก็เลยเป็นอะไรที่แบบปล่อยหมดแม็กเลยค่ะมีอะไรที่คิดได้มีอะไรที่เป็นไอเดียเราจัดเต็มมากแล้วอย่างที่บอกว่าเราจะมีการโชว์รูปแบบเวทีแบบพิเศษที่ยังเป็นความลับอยู่นะคะในแบบที่ไม่มีเวทีนางงามคนไหนทำและฟินมั่นใจเลยว่ามันเป็นไอเดียทุกคนจะต้องร้องว้าวแน่นอนค่ะอย่าลืมนะทีมคาวบอยนะฝากด้วยนะพี่สื่อมวลชนทีมคาวบอยนะแต่งคาวบอยไปมาด้วยนะคะวันที่8อลังการกว่านี้แน่นอนอลังการกว่านี้เยอะค่ะอลังการกว่านี้อีกประมาณ5เท่าใช่ค่ะจัดเต็มค่ะฝากด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ이렇게까지이제기대는못했는데이렇게아름다우신분들그리고이렇게화려하신분들을많이보니까너무흥분되고너무기분이고조되고지금상태가그렇습니다ตื่นเต้นนะคะที่มาร่วมงานนี้กับเรานะคะแล้วก็ยินดีที่เห็นสาวๆสวยๆหลายๆคนเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนำนะคะอันนี้คือดร.ชินนะคะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลจิวเวลรี่โรงพยาบาลศัลยกรรมจากประเทศเกาหลีอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีเลยนะคะซึ่งจะมีรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดของเราก็คือผู้ที่ได้รับมงกุฎผู้ชนะเลิศมิสแกรนด์สระบุรีจะได้ทำการเมคโอเวอร์นะคะกับทางจิวเวลรี่ในงบประมาณกว่า2ล้านบาทค่ะรวมถึงอีก1คนที่เป็นโมเดลที่ทางจิวเวลรี่เลือกสามารถไปทำรายการเมคโอเวอร์ที่ประเทศเกาหลีเลยนะคะอีก2ล้านบาทโดยที่ทางจิวเวลรี่ซัพพอร์ตในเรื่องของการเดินทางที่พักนะคะทั้งในส่วนของผู้เข้าประกวดและทีมงานทั้งหมดค่ะก็คือทางจิวเวลรี่ซัพพอร์ตเนี่ยรวมแล้วเป็นเงินน่าจะประมาณ4ล้าน5แสนบาทเลยค่ะ저희는저희그 BT 그룹은 항상 그 사람을 볼 때 모든 그 비율이나 모든 그 아름다움에 에 대해서 종합적으로 판단을 합니다. 우선 비율 그리고 피부그다음에얼굴의윤곽그다음에크기그리고그런것들을모두종합적으로판단을해서그저희나름대로노하우를가지고완벽하게판단을하게됩니다เขาบอกว่าพอยคือเขาหาโมเดลที่จะไปปรับอะค่ะเพราะว่ารูปหน้าของคนที่มาเข้าประกวดส่วนใหญ่เขาจะบาลานซ์กันอยู่แล้วพี่เข้าใจถูกไหมคะประมาณนั้นนะคะก็คือจะมาเลือกตรงนี้ค่ะเพื่อไปเป็นโมเดลของโรงพยาบาลนะคะที่จะพรีเซนต์ว่าการปรับรายละเอียดบนใบหน้าจะทำให้สวยขึ้นได้ยังไงอะ첫번째는본인이원하는그런 그메이크오버를할부위가있을거고그리고두번째저희가해서그잘나올그좋은결과를나올만한그런메이크오버방법이있을겁니다그분들과충분한대화와충분한회의를걸쳐서제일좋은결과를나올수있도록최선을다하겠습니다เขาบอกว่าเขาต้องดูว่าคือภายในและภายนอกเป็นยังไงเราก็จะสร้างรูปแบบหน้าตาที่มันแมทชิ่งกับความเป็นตัวเขามากที่สุดนะคะออกมาให้เขาสวยในรูปแบบที่เขาเป็นค่ะก็ฝากโรงพยาบาลจิวเวลรี่ฮอสพิทอลนะคะจากประเทศเกาหลีด้วยฟินก็ต้องบอกเลยว่าตัวฟินกับริริวอ่ะคือสวยด้วยจิวเวลรี่ We are Dr. Chin daughter นะคะก็คือเราสวยจากจิวเวลรี่มาแล้วผลลัพธ์ของฟินค่อนข้างชัดเจนว่าฟินเปลี่ยนแปลงจากคนที่แบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองวันนี้ฟินมั่นใจในตัวเองและกล้าออกสื่อขนาดนี้นะคะก็บอกตรงๆว่าส่วนเกือบทั้งหมดบนหน้าตาของฟินคือมาจากโรงพยาบาลจิวเวลรี่เลยนะคะก็ฝากโรงพยาบาลจิวเวลรี่ด้วยเป็นโรงพยาบาลหนึ่งในประเทศเกาหลีที่โด่งดังแล้วก็ขึ้นชื่อมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำดวงตาที่เป็นธรรมชาติที่สุดและสวยที่สุดนะคะก็ใครที่สนใจไปที่เกาหลีแล้วกำลังเลือกโรงพยาบาลอยู่จิวเวลรี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะและนี่ค่ะเจ้าของโรงพยาบาลดร.ชินอายุ59ปีค่ะ I said that you are 59 but you still
look like 30 아니 나이 비롱 동동 어 사우디카 아이 코쿤카และยังไงนะคะแฟนๆก็อย่าลืมมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์นะคะให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025แล้วมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎอันทรงเกียรติและตอบโจทย์บิวตี้ควีนสตาร์ไปพร้อมกันในวันที่8กันยายนนี้นะคะณแจ้งวัฒนะหอศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปและยังสามารถติดตามการประกวดนะคะแบบสดๆได้ทาง Facebook Fanpage ของมิสแกรนด์สระบุรีและทาง YouTube แกรนด์ทีวีได้เลยนะคะ